เป็นการโหวตหรือจะด่าผมก็ได้ทางเลือกทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดียวก็ได้ใครไหนจะส่งของก็ได้นะครับก็ต้องใช้โปรแกรมมาใช่ไหมครับผู้ที่จะดีขึ้นกับส่วนตัวบางคนอยากได้จ่ายรองผมก็สามารถทำได้เรื่องจ่ายนี่ครูก็สามารถแบ่งจ่ายของผู้ได้เหมือนกันสามารถพูดคุยได้สามารถการเรียนครับเดือนถ้าใครไม่มีหนี้ก็สามารถเอาเงินไปทำประโยชน์อื่นได้ไปลงทุนได้ไปฝากธนาคารได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่เป็นทางเลือกนะครับนะครับมันมีแต่เสนอตัวกับดีขึ้นนะครับผมเข้าใจครับว่าการที่เราเสนอการไม่ไหวก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบนะครับแต่ว่ารัฐบาลเราในเราบริหารจัดการประเทศเนี่ยโดยที่มีขีดงบประมาณจำกัดนะครับเราคำนึงถึงทุกๆมิติของการออกนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตัวนี้นะครับอะไรที่ไม่เป็นภาระงบประมาณเพราะว่าตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเป็นแค่มีโปรแกรมใหม่เท่านั้นเองว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็คำนึงถึงวินัยการเงินการคลังด้วยเหมือนกันนะครับมีหลายท่านครับโดยเฉพาะยิ่งท่านในการชั้นผู้น้อยที่เพิ่งเข้ามานะครับก็อาจจะมีปัญหาด้านภาระด้านการเงินอาจต้องมีการแบ่งจ่ายนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังเท่านั้นเองแล้วก็ทางกรมบัญชีกลางก็จะทำเป็นออปชั่นที่เรียกว่าจะเอาแบบไหนนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยใจเย็นนิดนึงนะครับนี่โอเคคือเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยคือรัฐบาลไปศึกษามาใช่ไหมคะที่ถ้าทำมีการเรียนถามแล้วเนี่ยทุกระดับนะครับต้องถามผมนะครับต้องถามผมคุยหมดครับคุยตลอดนะครับแล้วผมก็หวังว่าบริษัทหรือในบริษัทก็น่าจะลองไปให้เป็นทางเลือกนะครับทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีครับผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับแต่หลังจากเมื่อวานที่พอในรูปแสดงการกระตุ้นกระแสกับความเป็นต่างประเทศพอความเป็นต่างประเทศก็พร้อมที่จะคือไม่กลับเมื่อวานนี้เพราะว่าให้เลือกผมเรียนไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาเป็นทางเลือกไม่ปักครับเป็นการโอนหรือจะจ่ายเงินก็ได้เป็นทางเลือกทางเลือกเป็นทางเลือกที่ดีถ้าใครไม่ชอบก็ใช้อย่างเดียวก็ได้ใครไหนได้ส่งของก็ได้นะครับก็ต้องใช้โปรแกรมมาใช่ไหมครับท่านนายกคะผู้ที่จะดีขึ้นกับส่วนตัวบางคนอยากได้จ่ายรองผมก็สามารถทำได้เรื่องจ่ายนี่ครูก็สามารถแบ่งจ่ายของผู้ได้เหมือนกันสามารถพูดคุยได้กับสถาบันการเงินครับนะครับในต้นทุนการเงินนี่ขาดรับในความรู้ของการเงินจ่ายส่วนตัวได้ครับก็ได้ทำได้นะครับพูดคุยได้ครับสถาบันเงินต้องการแค่นี่คืนครับแบ่งจ่ายยังไงเรื่องเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกคนทราบดีอยู่ว่าพี่น้องประชาชนประสบปัญหาเยอะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องกระแสเงินสดนะครับเราคิดมาให้เราทำมาให้ส่วนเรื่องดูเรื่องผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั้นเป็นการระยะยาวของเราครับก็เดี๋ยวต้องพร้อมแล้วก็จะจ่ายอีกทีนะครับท่านนายกเหมือนหวังดีแต่ว่าตั้งแต่ออกมาในทางลบเนี่ยรู้สึกยังไงครับต่อครับไม่มีอะไรครับทราบอยู่แล้วครับว่าการออกนโยบายอะไรออกไปก็ต้องมีทั้งกระแสลบและกระแสบวกครับปรับใหม่เป็นเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเพราะเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าจะเป็นแผนระยะยาวนะครับมันต้องดูในองค์รวมทั้งหมดของจำนวนข้าราชการที่เกษียณที่เข้ามาใหม่อย่างไรแต่ว่ามีแผนในใจก็จะขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการด้วยอันนี้ผมต้องเรียนว่าถ้าเกิดพร้อมก็จะแถลงไม่ต้องห่วงครับเรื่องของปากท้องข้าราชการทุกภาคส่วนอยู่ในใจของคณะรัฐมนตรีที่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมพูดอะไรไปเดี๋ยวจะมีการเข้าใจผิดอีกนะครับขอให้พร้อมดีกว่าเราจะจัดให้นะครับเข้าใจว่าทุกภาคส่วนเดือดร้อนการชุมนุมครั้งแรกเราก็พยายามที่จะเขียนนโยบายดีๆออกไปนะครับรายละเอียดระยะเวลาก็ต้องตามมาพี่น้องสื่อมวลชนก็ถามตัวเราแล้วว่าเมื่อไหร่เท่าไหร่อย่างไรใช่ไหมครับผมก็พยายามที่จะให้มีข้อสมดุลระหว่างการที่จะแถลงนโยบายออกไปเพื่อให้ทราบเราทำอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดมันไม่ครบถ้วนบางทีก็ถูกตำหนิผมก็ต้องมาล้างตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับก็พยายามอยู่ครับไม่ได้เป็นบวกอะไรนะครับอยากทำให้ดีที่สุดนะครับอยากให้ทุกคนคนหมู่มากมีความสุขนะครับแล้วก็ได้ไว้ดวงใจทุกคนครับ